ทางคู่ขนานนะคะอย่าไปเชื่อป้ายพวกนั้นนะครับคุณเชื่อไม่ได้ครับติดตลอดเลยผมบอกไว้ก่อนถ้าไปเที่ยวที่อย่าไปเชื่อบางวันจะรถติดได้นั่นแหละป้ายที่บอกลำตะคอง43นาทีอะไรใช่แบบนั้นบางวันอาจจะเป็นจริงบางวันไม่เป็นจริงคนดู Google แบบมากกว่าแล้วเราเข้าทางคู่ขนานกันแล้วนะครับถ้าเชื่อถ้าอยากเชื่อก็ไปดู Google แบบเอาซอย17นะครับเพราะมันจะใหญ่กว่า23เยอะไปซอย17นะคะอยากแนะนำนะคะแต่ไม่ห้ามแล้วแต่ใครจะไปก็ไปวันนี้15แล้วครับที่สะพานทั้งหมดนี่แหละตรงนี้แหละแน่นอนเนี่ยวัดกลางดงอ๋อจะมีป้ายวัดกลางดงอยู่แต่ป้ายเทศบาลมันเกียงครับป้ายเทศบาลมันเกียงนะครับจะไม่เห็นนะคะตรงเข้าไปเรื่อยๆแล้วไงนะพ่อเลี้ยวอะไรเลี้ยวขวาครับแล้วก็สุดซอยเลี้ยวขวาถนนเส้นนี้จะใหญ่กว่าซอย13คราวที่แล้วเราไปซอย13ซอย23ซอย23วันนี้สุดทางก็เลี้ยวขวานะครับถ้าใครอยากเลี้ยวซ้ายก็ได้นะคะแต่ต้องปรับรถจะไปชมเลี้ยวขวาอีกทีนะคะมันจุดสังเกตคืออะไรครับจะมีกล้วยแต่แค่ปีเดียวอาจจะเลิกทำไม่ได้กำลังก่อสร้างก็เกือบเลยนะนำเอาเข้าไปนิดเดียวก็จะถึงแล้วค่ะนี่นะคะข้างหน้าก็จะเป็นมีนกเขาครับ3ตัวกับลมเพชรเหยียบยับเป็นรั้วเลยเต็มกันหมดนะคะถึงแล้วค่ะเอาคนไฟพ่วงหน้าหนาวมากร้อนมากไม่นานหน้านานนี่ผมโอ้คนมาเยอะเลยโอ้ลูกค้าเยอะทางเข้าโรงเรือนนะคะแล้วก็จะมีไม้อวบน้ำ40บาท3ต้น100นะคะอยู่ข้างหน้าทางเข้าแล้วก็จะมีตะบองเพชรต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้เป็นทางเข้าโรงเรือนนะคะก็จะมีหลากหลายราคามากเลยนะคะหลายแล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่พันนะคะอันนี้ด่างแสนด่างแล้วก็แสนหรือว่าเอสโซไฟตัมนะคะอันนี้150บาทค่ะสองร้อยห้าสิบจัดเป็นหลายๆอย่างนะคะรวมกันอันนี้ตั้งแต่350ถึง750นะคะใหญ่ด้วยแล้วก็หายากอันนี้80นะคะตั้งแต่130ถึง250แคคตัสจะเยอะมากเลยนะคะมีหลากหลายมากมีพวก40บาทนะคะเป็นพวกแมมเมลาเรียอันนี้ด่าง60นะคะแล้วก็หัวสีก็มี40บาทนะคะ40บาทก็เยอะค่ะอันนี้หูกระต่าย35บาท3ต้น100นะคะ40บาทค่ะมี150บาทนะคะต้นใหญ่หน่อยนี่จัดเหมือนกับใส่กระถางสวยๆนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ